ันนางเบตีแซ่เลี้ยงนะคะเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่นี่นะคะตั้งอยู่หมู่บ้านหนองคูหมู่ที่2ตำบลปงตะลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะชื่อโฮมสเตย์ครัวลุงเฮงนะคะที่มาพักนะคะก็ประทับใจเรื่องอาหารประทับใจเรื่องที่นอนค่ะบ้านพักเราโอเคค่ะเพราะว่าอากาศเราดีมากแล้ววิวเราสวยมากแล้ววัสดุที่เราใช้นะคะหลังคาของเราที่แรกสร้างหลังเดียวนะคะกะว่าจะไว้อยู่เองนะคะทีนี้มีคนมาขอซื้อมีคนมาขอพักสร้างสองหลังเลือกแบบหลังคาแบบเดียวเลยนะคะสีก็เอาเหมือนเดิมไม่เอาแบบใหม่เอาเหมือนเดิมสองหลังก็ยังมีคนมาขอพักอีกทำเป็น4หลังก็ยังใช้หลังคาแบบเดิมเลือกสีเดิมอยู่นะคะตอนนี้มี6หลังค่ะยังใช้หลังคาสีเดิมแบบเดิมค่ะประทับใจเรื่องหลังคาอยู่ค่ะยังประทับใจเรื่องสีเพราะว่ามี2สีถูกใจเราค่ะไม่ค่อยมีใครมีเพราะว่าเราตามหากว่าจะหาซื้อได้แรกๆหาซื้อยากมากแต่อยู่นี้เยอะแล้วสมัย4ปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีตอนนี้เยอะมากกระเบื้องไตรอนตา5ห่วงค่ะประทับใจจริงๆค่ะกิติศักดิ์วรรณแก้วที่ปรึกษาโครงการเทอราวิลล่ารีสอร์ทคอนเซ็ปต์โครงการเราต้องการให้บ้านอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับมีบรรยากาศสบายแล้วก็มีสีสันสดใสนะครับสำหรับลูกค้าที่มาท่องเที่ยวที่เมืองโคราชนะครับรวมถึงผู้ที่มาซื้อของเครื่องปั้นดินเผาที่ด่านเกวียนนะครับสำหรับกระเบื้องไตรอนตา5ห่วงขนาด60เซนนะครับขนาดและรูปร่างเป็นเอกลักษณ์นะครับที่ไม่เหมือนใครทำให้เวลาเราก่อสร้างที่พักออกมาแล้วจะมีความหรูหรามีความสวยงามในส่วนของหลังคาไตรอนนะครับที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินนะครับก็ทำให้เกิดความมั่นใจสำหรับลูกค้าที่มาพักรวมทั้งพนักงานแล้วก็ในส่วนตัวของทางผมเองด้วยในส่วนของค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่ากระเบื้องที่เป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตนะครับเนื่องจากโครงสร้างมันจะมีน้ำหนักที่เบากว่าสำหรับเทอราวิลล่ารีสอร์ทนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับลูกค้าที่มาท่องเที่ยวที่เมืองโคราชนะครับซึ่งในเมืองโคราชเองก็จะมีที่ท่องเที่ยวหลายแห่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพิมายนะครับแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงนะครับด่านเกวียนนะครับรวมถึงตัวสวนสัตว์โคราชนะครับซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างสำหรับคนที่มาเที่ยวกับครอบครัวนะครับที่พักของเราก็จะมีทั้งหมด40ห้องเราก็จะเน้นเรื่องของห้องน้ำนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับมีความสะอาดนะครับเข้าไปแล้วรู้สึกโล่งนะครับตลอดจนการตกแต่งนะครับเราก็ทำให้คนที่เข้ามารู้สึกมีความอบอุ่นนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับตอนนี้มี6หลังค่ะยังใช้หลังคาสีเดิมแบบเดิมค่ะประทับใจเรื่องสีเพราะว่ามี2สีถูกใจเราค่ะไม่ค่อยมีใครมีขนาด60เซนนะครับขนาดและรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้เวลาเราก่อสร้างที่พักออกมาแล้วจะมีความหรูหรามีความสวยงามประหยัดกว่ากระเบื้องที่เป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเนื่องจากโครงสร้างมันจะมีน้ำหนักที่เบากว่า